เข้าสู่รอบคัดเลือก29คนกับการประกวดสาวงามจิตอาสามิสไทยแลนด์เฟรนลี่ดีไซน์2023หรือนางงามทูตอารยสถาปัตย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเยาวชนจิตอาสาที่ผ่านเข้ารอบ29คนมาได้จะสดใสและสร้างสรรค์พัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลกันขนาดไหนไปพบกับน้องๆสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Thailand Friendly Design 2023นางงามทูตอารยสถาปัตย์กันได้เลยครับอารยสถาปัตย์นะคะก็คือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกค่ะก็คือที่จอดรถคนพิการค่ะที่จะต้องมีที่กว้างข้างๆที่จอดนะคะหรือว่าจะเป็นห้องน้ำคนพิการนะคะที่ต้องมีราวจับหรือว่าจะต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอให้รถเข็นสามารถพลิกกลับตัวได้ค่ะอารยสถาปัตย์สำคัญชะไหนในการออกแบบเพื่อให้ทุกคนได้มีสภาพแวดล้อมหรือการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ไม่เกิดอุปสรรคในชีวิตขอบคุณนะคะที่มีโครงการและการประกวดดีๆค่ะในความคิดของพลอยนะคะอารยสถาปัตย์เนี่ยทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะและสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกกลุ่มคนในสังคมได้และอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นภาระของใครอีกต่อไปค่ะน้องอุ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนพิการค่ะที่พบเจอปัญหาในการใช้ชีวิตที่สิ่งอำนวยความสะดวกถูกสร้างขึ้นมาจริงแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะน้องอุ้มก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่ทำให้ประเทศไทยของเรานะคะได้สร้างอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและสามารถใช้งานได้จริงๆค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของอารยสถาปัตย์ที่มันจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคนที่นั่งวีลแชร์เด็กเล็กผู้สูงวัยต่างๆที่เขาจะได้เข้าถึงอาคารตัวสถานที่และที่ท่องเที่ยวได้อย่างไร้ขีดจำกัดค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะปอนก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถและกำลังของปอนที่ปอนมีเพื่อยกระดับประเทศไทยค่ะสู่สากลด้วยอารยสถาปัตย์ใครอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ปอนด้วยนะคะเฟรนลี่ดีไซน์นะคะหรืออารยสถาปัตย์ก็เหมือนทางด้านเนี่ยค่ะที่ทุกคนนั้นได้เห็นแดนขึ้นไปหรือว่าจะเป็นทางด้านที่จะขึ้นตึกหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องน้ำนะคะเพื่อที่จะอำนวยนะคะให้กับทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายนี่เองค่ะมาร่วมกันลุ้นและเชียร์เยาวชนจิตอาสาสาวงามในดวงใจใครกันแน่ที่จะคว้ามงกุฎ Miss Thailand Friendly Design 2023ไปครองมาพบกันในงาน Thailand Friendly Design Expo มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6ในวันที่15ถึง18ธันวาคมปลายปีนี้ที่ฮ .102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาครับผมเคยไปงานนี้นะครับก็มีการแสดงหลายอย่างนะครับเพื่อคนสูงวัยแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเราหรือว่าตัวเราเองนะครับขอเชิญชวนนะครับมางานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อมวลชนทั้งมวล นะครับแล้วก็ wellness ด้วยนะครับวันที่15 18ที่ไบเทคบางนานะครับก็เชิญชวนด้วยนะครับไทยแลนด์เฟรนลี่ดีไซน์